สวัสดีค่ะติดอาวุธกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่24 สิงหาคม 2561นะคะวันนี้ Safety Index Future นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงในเชิงลบนะคะโดยปัจจัยที่เป็นแรงกดดันนะคะเรามองว่าเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนล่าสุดนะคะก็ดูไม่ได้มีข้อตกลงที่ดูจะดูผ่อนปลนลงนะคะจากเดิมในเรื่องของการที่บังคับใช้ในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนำเข้านะคะล่าสุดจากทางสหรัฐแล้วก็จีนที่มีผลเอฟเฟกต์ไปเมื่อวานนี้นะคะก็คิดว่าประเด็นนี้นะคะยังน่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะถ้าดูจากภูมิภาคนะคะเช้านี้ก็เปิดปรับตัวลดลงตามกันนะคะโดยในส่วนของ schedule รอบหน้าสำหรับการที่จะหารือกันนะคะก็ยังไม่ได้มีออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในส่วนของการประชุมสุดยอดผู้นำในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์ในรอบถัดไปที่ดูมีความชัดเจนที่สุดตอนนี้ส่วนปัจจัยที่เป็นแรงหนุนนะคะเรามองว่าจะมาจากในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะจากความกังวลต่อประเด็นในเรื่องของอุปทานน้ำมันถ้าหากว่าสหรัฐมีการคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบหนึ่งนะคะในเดือนพฤศจิกายนส่วนภายในนะคะเรื่องของภาพเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะที่ดูค่อนข้างสดใสก็อาจจะยังช่วยประคองในเรื่องของการปรับตัวลงได้บ้างในวันนี้นะคะแต่ว่าคืนนี้เองนะคะปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะจากแถลงการของประธานเฟดที่จะมีออกมานะคะนายเจอโรมพาวเวลในการประชุมที่แจ็คสันโฮลนะคะคืนนี้ก็จับตาดูกันนอกจากนี้ยังมองว่าจะมีการหารือเรื่องของตุรกีด้วยนะคะสำหรับผู้นำหลายๆประเทศนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่จะชี้นำทิศทางการลงทุนในสัปดาห์หน้าในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ตลาดบ้านเราต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเรามองว่ากรอบการปรับลงเนี่ยก็ยังค่อนข้างจำกัดนะคะแม้ว่าถ้าดูเซนิเมนต์ก็น่าจะเป็นแรงกดดันอยู่สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะเก็งกำไรระหว่างวันก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบ1,121ถึง1,130นะคะใน S50U18ส่วนผู้ที่เปิดสถานะรองมานะคะที่ระดับ1,114นะคะสำหรับการเล่นรอบเนี่ยเราวางทาร์เก็ตการทำกำไรที่ระดับ1,130นะคะแล้วก็ trailing stop ที่ระดับ1,121จุดนะคะส่วน gold future นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ไม่ผ่าน1,200เหรียญนะคะตอนนี้กลับมาแถวๆระดับ1,185เหรียญต่อออนซ์นะคะได้รับแรงกดดันจากการแข่งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ยังไม่ได้มีทรายที่ดูดีขึ้นจากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้านะคะก็ดูมีความเชื่อมั่นในตลาดค่อนข้างสูงนะคะดูจาก Fed Fund Future นะคะเรื่องของ probability ที่จะขึ้นดอกเบี้ยระดับ 92% นะคะตรงนี้เนี่ยก็มองว่าตลาดค่อนข้างมั่นใจว่า Fed น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก1ครั้งนะคะส่วนการที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนะคะตรงนี้เนี่ยมองว่านักทุนจับตาสัญญาณจากประธานเฟดในคืนนี้นะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไรนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างให้สัญญาณในเชิงฮอกกิสนะคะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งตรงนี้เองเนี่ยดอลลาร์ก็การกลับมาแข็งค่าจะเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวลงต่อนะคะประกอบกับแรงเทขายของ SPDR ที่เป็น ETF ทองคำรายใหญ่ตอนนี้นะคะมีขายเพิ่มอีกมา 1.47 ตันเมื่อคืนนะคะเดือนนี้ขายมาแล้ว 32.97 ตันก็มองโอกาสทองคำถ้าหลุด 1,180 เหรียญต่อออนซ์อีกรอบนะคะก็ 1,160 ที่เป็นโลที่ทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะน่าจะมีให้เห็น
กลยุทธ์การลงทุนนะคะก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งช็อตนะคะ18,600ถึง18,450สำหรับการเก็งกำไรระหว่างวันนะคะสต็อปลอส18,740ส่วนการเข้าไปเล่นรอบนะคะ18,600ก็เป็นจุดในการเข้าเปิดช็อตเช่นเดียวกันนะคะจุดสต็อปลอส18,740บาทส่วนบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะวันนี้แนะนำหุ้นในฝั่งบูลลิชได้แก่ BEM นะคะ KKP กันกุลวาแล้วก็ CSG นะคะส่วนบาลิชได้แก่ TCAP นะคะ B สามารถ PTGC แล้วก็ PHH นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ